ดีมากเลยค่ะอาจารย์ขออนุญาตให้ไมค์อาจารย์เลยได้ไหมคะแล้วก็อาจารย์แนะนำรายชื่อวิชาครับก็ผมชื่ออาจารย์วัชรินทร์จินวุฒินะครับก็ตอนนี้รับผิดชอบ2รายวิชาครับก็คือเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสานกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับตอนนี้ก็จะขอพูดเฉพาะตัววิชาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งจริงๆเป็นเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างอาคารนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราโครงสร้างอาคารการก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่นี้เราใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ค้นพบว่าด้วยความที่ไม่เข้าใจของช่างก่อสร้างเองหรือแม้กระทั่งตัวเจ้าของเองเกี่ยวกับเรื่องของระบบโครงสร้างคอนกรีตนะครับก็ทำให้ตัวอายุการใช้งานอาคารเนี่ยมันสั้นนะครับแล้วก็มีปัญหามากในเวลาที่เราเจอภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวเป็นต้นนะครับคราวนี้บทเรียนผมก็จะแบ่งออกเป็น7ชั่วโมงนะครับคือ7บทนะครับตัวบทที่1เนี่ยก็จะเป็นเหมือนอินโทรนะครับอินโทรดักชันก็คือพูดถึงเรื่องของคอนกรีตที่มันทำไมต้องมาผสมกับตัวเหล็กด้วยนะครับมันช่วยความแข็งแรงยังไงบ้างนะครับก็คืออินโทรเรื่องของคุณสมบัติเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มพูดตั้งแต่องค์อาคารเลยนะครับตั้งแต่ฐานรากเสาอาคารผนังแล้วก็มาถึงระบบหลังคานะครับจนมาถึงเรื่องของการวิบัติของมันว่าจริงๆถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าไม่ใส่ใจในเรื่องกระบวนการก่อสร้างเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับตัวอาคารของเรานะครับเวลาเจอภัยพิบัติอย่างเงี้ยเวลาเจอฐานรากมันทรุดอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คืออันนี้คือภาพรวมนะครับของ7บทด้วยกันนะครับอย่างน้อยก็คือจริงๆด้วยความที่วิชาจริงๆมันดีไซน์ไว้สำหรับ15ชั่วโมงนะครับก็คือตัวนี้ก็ตัว learning outcome ก็เลยมีอยู่แค่3ตัวด้วยกันก็คือเพียงแค่รู้เหมือนก็แค่รู้เข้าใจนะครับแค่รู้เข้าใจแล้วก็สามารถอธิบายได้ก็คือตัว outcome จะประมาณนี้เท่านั้นนะครับแม้จะเป็นวิชาคือ7ชั่วโมงก็คือ7หน่วย7เรื่องเลยใช่ไหมคะชั่วโมงละเรื่องว่างั้นนะคะอาจารย์ขาวิชานี้มีความสำคัญมากพออาจารย์พูดถึงหลังจากเราทำเสร็จอะค่ะถ้าอาจารย์ไปทำความร่วมมือกับกลุ่มวิทยาลัยช่างวิทยาลัยใช่ไหมคะที่เรียนปวช.ปวส.ค่ะบอกว่ามันมีข้อมูลอัปเดตมาใหม่แล้วเราก็ได้ตรวจมีที่อาจารย์พูดเรื่องภัยพิบัติมาสักครู่นี้ค่ะก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทางช่างควรจะต้องแบบเข้ามา aware คือมารู้เรื่องมากขึ้นถ้าเกิดว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์แบบมีประสานงานเป็นส่วนบุคคลก็ได้นะคะกับกลุ่มอาจารย์ที่อยู่ในวิทยาลัยที่อาจารย์พอจะรู้จักอะค่ะแล้วให้นักศึกษาของเขาเนี่ยมาเรียนใช่ไหมคะอาจารย์มันก็เหมือนเราอัปเดตความรู้ช่างนะคะกับอีกอันนึงคือกลุ่มช่างที่ทำงานอยู่หน้างานนะคะแล้วก็เราประสานกับกลุ่มไม่รู้เขามีสมาคมอะไรของเขาหรือเปล่านะคะให้กลุ่มช่างที่ทำงานอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านหน้ามูของเราอาจารย์สังเกตไหมคะว่ามันจะมีประโยชน์มากเลยในการที่จะเหมือนกับว่าเป็นพัฒนาความรู้ที่มันอัปเดตขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์พูดค่ะทีนี้พอมาสักครู่นี้ก็คือเดิมวิชาเนี้ยดีไซน์เยอะกว่านี้ชั่วโมงเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้เหลือ7ชั่วโมงแล้วก็อาจารย์เขียนวัตถุประสงค์ไว้คือประมาณแค่รู้เข้าใจกับอธิบายได้นะคะแต่ว่าคำว่าเข้าใจตรงนี้น่าสนใจมากนะคะที่จะเข้าใจก็แปลว่าในขณะที่อาจารย์ดีไซน์เนื้อหาเรื่องบางเรื่องที่จะแสดงให้ถึงว่าเขาเข้าใจเนี่ยค่ะรายละเอียดของการนำเสนอเนื้อหาที่จะให้เขาเข้าใจอะค่ะก็จำเป็นต้องยกตัวอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็แสดงผลลัพธ์นะคะที่ออกมาให้เห็นได้ว่าผลของการไม่ได้ทำเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้มันจะต่างกับที่เวลาเราเลคเชอร์บางครั้งอะค่ะอาจารย์บางครั้งเราเลคเชอร์เราก็คือเลคเชอร์เฉพาะเนื้อหาโครงสร้างที่เป็นคอนเทนต์หลักอะค่ะเป็นแฟกต์อย่างเดียวแต่ว่าคนที่มีเวลาสั้นเวลามาเรียนนะคะเขาอยากจะเรียนเพื่อจะให้เห็นเลยว่าคือเราก็ต้องเหมือนออกแนววอร์นิ่งเขาด้วยค่ะว่าถ้ารู้แล้วไม่แล้วรู้แล้วไม่ทำและเพิกเฉยใช่ไหมคะรู้นะคะไม่ทำเพิกเฉยผลเป็นยังไงค่ะดังนั้นในมูของอาจารย์คงต้องปรับการคือไม่ใช่ไม่ปรับเขาเรียก
พิ่มนะคะจุดที่อาจารย์อยากจะบ่งชี้ให้เขาว่าการเพิกเฉยมีผลต่ออนาคตข้างหน้ายังไงแล้วมันก็ไปรวมศูนย์อยู่ที่ข้อสุดท้ายคือข้อ15คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะฉะนั้นแต่ละฐานรากที่อาจารย์อธิบายเขาอยู่อะค่ะก็ต้องหยอดค่ะหยอดจุดที่สร้างความเข้าใจให้เขามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการดีไซน์1ชั่วโมงอะค่ะมันคงไม่ใช่การดีไซน์แค่อธิบายคอนเทนต์เฉยๆใช่ไหมคะคงตัวอย่างภาพตัวอย่างเนี่ยสำคัญมากค่ะที่จะใส่เข้าไปให้เห็นก็จุดนี้คือถ้าเกิดว่าอาจารย์เพิ่มรายละเอียดของการให้ภาพตัวอย่างของฐานรากแบบที่ทำกันไปแล้วมันผิดค่ะกับแบบนี้ที่ควรจะต้องปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดในการคำนวณอะไรบางอย่างของการออกแบบฐานรากใช่ไหมคะตรงนั้นค่ะหรือวิธีขึ้นเหล็กอะไรไม่รู้อะค่ะตรงนั้นก็คือจะทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยที่เราทำมามันไม่ใช่นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนึ่งชั่วโมงเนี้ยหนึ่งชั่วโมงเฉพาะหน่วยนี้หน่วยเดียวเนี่ยมันจะสำคัญมากค่ะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เปลี่ยนวิธีคิดเป็นแบบที่ตอนที่อาจารย์สอนหนังสือเด็กอะค่ะนิสิตเขามีเวลากับเราเทอมนึงค่ะเขามีเวลากับเราเทอมนึงเราจี้เขาได้ทุกเรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าคนเรียนบนมุ้งเนี่ยจะไม่มีเวลานะคะเขาจะแค่มาเอาแค่ตรงนั้นนะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปนะคะทีนี้ถ้า1ชั่วโมงที่เราให้เขาเนี่ยเรายังคงสอนเหมือนเลคเชอร์อะค่ะมันก็จะเหมือนกับมาแล้วก็เขาก็จะมึนๆไปมึนๆหมายความว่าความรู้มากจังเลยแต่เอาไปปฏิบัติไม่ทันได้ค่ะต้องมาแล้วเอาไปเลยได้อะค่ะอาจารย์นะคะเพราะโดยเฉพาะวิชาประเภทเมื่อสักครู่ที่อาจารย์กรุณายกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์วิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยสำคัญมากคือเนื้อหาเราอาจจะประมาณแบบโห20 30หน้าค่ะแต่ว่าท้ายสุดคือต้องนึกถึงกลุ่มเป้าหมายเราว่าเขามาแค่1ชั่วโมงแล้วเขาก็เอาไปได้ทันทีค่ะตรงนี้คือขอเป็นที่เสนอแนะนำนะคะอาจารย์ค่ะส่วนอื่นๆอาจารย์อนุชัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับค่ะอื่นๆท่านอาจารย์มีรายวิชาอื่นไหมคะเดี๋ยวก่อนจะให้ดูตัวอย่างที่ขึ้นโครงสร้างไว้นะคะเพราะว่าพอเมื่อกี้พอพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยแปลว่า1ชั่วโมงนั้นอาจารย์ก็ต้องทำเรียงลำดับการนำเสนอเนื้อหาถูกไหมคะว่าจะนำเสนอยังไงนะคะเช่นอธิบายเนื้อหาก่อนดูวิดีโอตัวอย่างไหมหรือดูภาพตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะมันเลยจะมีกระบวนการที่ต่างกันไปใน edX ถูกไหมคะเพราะใน edX เนี่ยทุกหนึ่งหน้าของการพลิกหนังสือเหมือนกับหนึ่งเราพลิกหนังสือหนึ่งหน้าเนี่ยเท่ากับหนึ่งเมนูย่อยข้างบนนะคะไปแล้วอะค่ะอาจารย์ตรงนั้นแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวขออีกสักวิชาหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะให้ดูโครงสร้างของ edX อีกรอบหนึ่งมีอาจารย์ท่านไหนจะกรุณาช่วยแชร์สักวิชาอีกสักวิชาไหมคะมีไหมคะอาจารย์เริ่มดีไซน์ไปแล้วยังคะอาจารย์คะมีไหมคะอาจารย์ช่วยกรุณาแชร์ไหมคะไหมคะมีชี้ค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะค่ะอาจารย์กันธนาดิษฐ์แก้วนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากค่ะรายวิชาที่ส่งมาก็คือระบบสารสนเทศทางบัญชีนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะประเด็นตอนแรกเนี่ยก็ถ้าเราดูในส่วนของรายวิชาเนี่ยจะเหมือนกับว่าเราเจาะกลุ่มพูดง่ายเจาะกลุ่มลูกค้าอาจจะเหมือนกลุ่มแคบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของรายวิชานี้นะคะก็จะมีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ย8ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะซึ่งในส่วนของตัววัตถุประสงค์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น6วัตถุประสงค์ด้วยกันนะคะวัตถุประสงค์ที่1ก็จะเป็นในเรื่องของการได้รับความรู้พื้นฐานนะคะซึ่งในส่วนของระบบสารสนเทศทางบัญชีเนี่ยจะเริ่มปูตั้งแต่กลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ขององค์กรเบื้องต้นก่อนเพื่อที่เราจะเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางบัญชีเนี่ยนะคะเข้ากับในส่วนของกลยุทธ์องค์กรซึ่งที่เราจะเจาะเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเรามองเห็นภาพแล้วว่านักศึกษาเนี่ยหลังๆเนี่ยที่จบปริญญาตรีไปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่านะคะการที่จะไปเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นพนักงานองค์กรนะคะเราก็เลยจะให้เขาเรียนรู้เพื่อให้ไปประยุกต์นะคะการที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงเข้ากับ
กลยุทธ์องค์กรเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะรวมถึงการที่เขาเนี่ยจะสามารถสร้างสรรค์หรือทำการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สนะคะอีคอมเมอร์สเนี่ยนะคะแล้วใช้เทคโนโลยีในการบริหารเงินสดให้เป็นอย่างเบื้องต้นนะคะมีการควบคุมภายในแล้วก็ควบคุมระบบงานนะคะจะเห็นว่าเป็นในเรื่องของการปูในเรื่องของการได้รับความรู้นะคะเข้าใจแล้วก็ประยุกต์ไอตัววัตถุประสงค์จะมีอยู่3เมนหลักๆนะคะจะแบ่งออกเป็น8ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะซึ่งในหัวข้อเนี่ยจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่หรือบทเนี่ย4บทใหญ่ซึ่งตารางในเอกสารแนบ3เนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น4บทใหญ่แล้วก็จะมี9หน่วย9เรื่องย่อยค่ะแล้วจะมีการเทสแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะเป็นตามเกณฑ์กำหนดก็คือ4ข้อต่อ1ชั่วโมงการเรียนรู้แล้วก็จะมีการวัดผลสอบกลางภาคแล้วก็ปลายภาคนะคะทีนี้สิ่งที่กังวลก็คือการที่ได้เริ่มทำและเริ่มถ่ายทำไปเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการประยุกต์เข้ากับการดำเนินงานธุรกิจนะคะพอไปหาข้อมูลเนี่ยค่ะอย่างเช่นการขอถ่ายทำเรื่องการใช้บาร์โค้ดนะคะเราจะติดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นของทาง7-Eleven เองนะคะทาง MK ซึ่งบางทีเนี่ยเราอยากจะถ่ายเพื่อให้ขึ้นแล้วให้เห็นภาพเนี่ยว่าเขาปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพอติดลิขสิทธิ์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยต้องปรับนะคะไปตามร้านค้าเจ้าของคนเดียวนะคะซึ่งพอเป็นร้านค้าเจ้าของคนเดียวเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพว่าถ้าผู้เรียนเข้ามาเรียนปั๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่นักศึกษาเนี่ยนะคะผู้ที่เริ่มดำเนินธุรกิจเนี่ยนะคะถ้าเขาใช้เทคโนโลยีตัวบาร์โค้ดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเห็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนับสต็อกสินค้านะคะการเห็นถึงต้นทุนลิงก์ทุกอย่างไปเลยนะคะก็ทำให้อาจจะเจาะในส่วนของได้แค่เจ้าของคนเดียวไปก่อนเวลาถ่ายทำวิดีโอแล้วขึ้นเว็บอะค่ะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ตัวนี้อะค่ะค่ะอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นพอเราเริ่มถ่ายทำไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้คำว่าอาจจะไม่อนุมัติแต่ยังไม่อนุมัติยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นคิดว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์อันนี้จริงๆเราใช้เพื่อการเรียนการสอนเชื่อว่าเขามีวิทยาลัยปัญญาพิวัตรอยู่แล้วถูกไหมคะอาจารย์นั้นเชื่อว่าเขาจะให้ความร่วมมือเชื่อนะคะแต่ว่าเราต้องทำเอกสารไปก่อนเอ็มเคไม่ให้ค่ะโอเคก็เขาอาจจะกลัวเราดูหลังบ้านเขาเรียกนะคะแต่เราไม่ได้อยากดูแค่หลังบ้านค่ะค่ะก็แนะนำในเชิงการวิเคราะห์อีกทอดหนึ่งค่ะอาจารย์ก็คือว่าเคสแบบนี้ปกติเนี่ยอาจารย์ทราบโครงสร้างของการโฟลว์ข้อมูลเขาอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนเป็นเคสเล่าก็ได้ค่ะโดยใช้ภาพนิ่งประกอบนะคะใช่ค่ะก็คืออาจจะแบบหนึ่งก็คือว่าเราจริงๆเราใช้ภาพถ่ายเองก็ได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่มีเป็นตัวปาล์มเนี่ยเราก็ถือแล้วก็ถ่ายภาพเอาแต่เรา reference ว่านี่คือเคสของ7-Eleven นะคะหรือว่าเท่าที่ของ MK สมมุตินะคะแต่อาจารย์ก็แค่เล่าโฟลว์เขาอะค่ะว่าในเมนูของเขาจะมีเมนูของพืชผักอาหารต่างๆแต่เราไม่ต้องไปเอาหน้าจอเขามาค่ะอาจารย์เขาเราไม่ให้อยู่แล้วไงคือในเมื่อเขาไม่ให้เราก็ไม่เอาไงคะอาจารย์เพียงแต่ว่าค่ะไม่ต้องเราก็ไม่ใช้เลยค่ะเราก็ไม่ต้องง้อเขาอาจารย์เราก็ต้องง้อเขาเพียงแต่ว่าเราเซิร์ชข้อมูลอ้างอิงที่คล้ายของเขาอะค่ะเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปเป็นเคสในการสตัดดี้แล้วเล่าให้ฟัง
ค่ะอาจารย์เพราะว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการออกแบบซึ่งสมมติว่าเขาจ้างบริษัททำไอทีเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาดีไซน์กันภายในองค์กรซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มในการจะเอาออกมาเงี้ยค่ะแต่เราแค่เล่าโฟลว์นะคะย้ำโฟลว์ที่จะทำให้เขาให้ลูกค้าสมมติว่าเนี่ยไปกินเนี่ยไม่เคยรู้เลยค่ะว่าโฟลว์เขาเป็นยังไงแต่อาจารย์สามารถวิเคราะห์โฟลว์เขาออกมาได้แล้วก็เอาวิเคราะห์โฟลว์เนี่ยมาเล่าให้กับคนเรียนฟังค่ะว่าที่หน้าจอเนี่ยจะมีหน้าจอของเมนูอาหารต่างๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะเก็บเข้าไปเป็นถังใส่เข้าไปใน Data เนาะถังนี้ก็จะปล่อยออกมายังหลังบ้านก็คือครัวค่ะอาจารย์ก็ทำแบบนี้ค่ะเล่าเป็นภาพเหมือนวาดภาพเองอะค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นสตอรี่อาจารย์ก็นั่งพากไปเรื่อยๆเลยแบบที่อาจารย์บรรยายปกติค่ะโดยที่ไม่ต้องไปใช้การบันทึกจริงของเขาค่ะไม่ต้องกังวลค่ะเอาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ก็เป็นที่เวลาต่างประเทศเขาใช้บรรยายครับเพราะว่าเวลาเขาเขียนเคสสตี้สมมติว่าภาคบริหารเขียนเท็กซ์บุ๊กใช่ไหมคะก็ไม่มีใครเอาภาพจากบริษัทฟอบมาหรือเอาบริษัทอะไรมานะคะเขาเขียนเอาทั้งนั้นนะคะอาจารย์ก็คือเป็นครูเราก็ต้องเขียนเอาใช่ไหมคะแล้วก็หาภาพอ้างอิงที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้นเองแต่เราก็บรรยายเอาท่านอาจารย์ก็ไม่ต้องกังวล นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเวลากระชั้นชิดที่จะติดต่อบรรยายพิวัตรอาจารย์ก็อาจการคล้ายใช้เคสเดียวกับ MK เมื่อสักครู่นี้แล้วก็เล่าเป็นหลังบ้านหน้าบ้านนะคะให้ฟังเฉยๆนะคะแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในการที่จะเล่าเคสแบบนี้ค่ะอาจารย์นะคะทีนี้เมื่อสักครู่ที่จดจากอาจารย์พูดเนี่ยค่ะก็คือว่าสังเกตว่าข้อดีที่อยากให้อาจารย์หลายๆท่านได้เห็นนะคะว่าท่านอาจารย์วิเคราะห์เนี่ยแบบชัดเจนมากว่าวิชานี้กลุ่มลูกค้าตอนแรกบอกว่าเหมือนจะแคบนะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์โฆษณาหน้าที่1ดีๆนะคะที่หน้า introduction ของ MOOC อะค่ะจะมีคนมาเรียนเยอะค่ะเพราะว่าอาจารย์ไปวิเคราะห์แล้วมาพบว่าจบไปแล้วนักศึกษาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าแล้วต้องใช้ความรู้ในการบริหารธุรกิจของตัวเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้งานมันคล่องตัวใช่ไหมคะในการเช็คสต็อกหรือทำอะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนมากว่าแม้ชื่อวิชามันจะดูแบบ อยู่ในภาควิชาบริหารธุรกิจซะเหลือเกินนะคะแต่จริงๆเนี่ยใครจบอะไรมาแล้วอยากขายของอ่ะก็ต้องมาลงทะเบียนมูกวิชานี้ค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดสำคัญที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้แล้วดีมากนะคะตอนอาจารย์เขียนโปรยรายวิชานะคะอย่าลืมนะคะวิชานี้เหมาะสำหรับใครอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปเขียนว่าเหมาะสำหรับนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจอย่าไปเขียนอย่างนั้นนะคะอาจารย์เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตนเองโดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการทำธุรกิจของตนเองเนี่ยค่ะเป็นใครใครก็จะเอานะคะใครก็จะมาสมัครเรียนเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ยิ่งตอนนี้เนี่ยขายของผ่าน Facebook ผ่านออนไลน์จริงๆทุกคนก็มีสต็อกไปเบิกสต็อกของอะไรกันนะคะแล้วก็ตอนอาจารย์แบ่งบทใช่ไหมคะอาจารย์แบ่งบทเป็น4บทใหญ่นะคะ9หน่วยบทละ9หน่วยหรือว่าไม่ใช่รวมหมดแล้วนะโอเคนะคะงั้นโอเคค่ะทีนี้ตรงวัดผลกระสอบอาจจะตรงนี้นิดเดียวค่ะคือเราเรียนแบบเซลฟ์เพสเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเราเรียนแบบเซลฟ์เพสเป็นส่วนใหญ่ที่ผู้เรียนเนี่ยเราอยากทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามันเหมือนการสอบแบบซีเรียสเหมือนมหาวิทยาลัยมากเกินไปนะคะเราอาจจะแบบคือปกติก็จะเป็นการทดสอบควิสภายหลังก็ได้อะค่ะอาจารย์นะคะหรือว่าระหว่างทางค่ะแล้วอาจารย์ยกตัวอย่างประกอบแล้วให้เขาทดสอบเล็กๆ3ข้อก็พออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอรวมท้ายสุดก็อีกสัก10ข้อ20ข้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าทาง TCU เขาจะกำหนดจำนวนข้อไว้ใช่ไหมคะอันนั้นคืออยู่ในคลังที่จะส่งนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าจะมีใช่ไหมคะถ้าท่านอาจารย์ท่านใดคิดว่าจะมีคำถามปลายเปิดนะคะอันนี้ขออนุญาตชี้แจงจนถึงขั้น implement นะคะเพราะว่างวดที่2และงวดที่3ที่อาจารย์ต้องส่งงานที่ TCU ใช่ไหมคะพออาจารย์มีคำถามปลายเปิดปั๊บเนี่ยผู้เรียนนะคะปวิญญาเป็นใครไม่รู้แต่เป็นคนที่สมัครมาเรียนวิชานี้นะคะเราจะรู้สึกว่าก็เราตอบไปแล้วเราก็อยากรู้ว่าเราถูกหรือผิดแต่ถ้าอาจารย์เงียบหายไปเป็นไงคะอาจารย์ผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าวิชานี้ก็งั้นแหละใช่ไหมคะดังนั้นเคสต่างประเทศนะคะที่เขาทำก็คือว่าเวลาเขา implement เป็นรอบๆคือรอบแรกรอบงวด2เนี่ยพออาจารย์ส่ง TCU เสร็จเนี่ยแน่นอนเราทำเสร็จแล้วเราคงต้อง implement อีกครั้งหนึ่งแน่ๆหรือครั้งที่3 4แน่ๆใช่ไหมคะที่ต่างประเทศใช้วิธีว่าก็รวบ
คำถามปลายเปิดนะคะคำตอบปลายเปิดที่ตอบมาค่ะมานั่งอัดวิดีโออีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะแยกก่อนนะคะมันจะมีวิดีโอที่อาจารย์ทำนิ่งไว้แล้วเข้ามูคคอร์สไปแล้วนะคะกับวิดีโอที่อัดเฉพาะว่ารอบนี้มีคนตอบแบบไหนแล้วอาจารย์ก็มารวบยอดตอบนะคะเขาเรียกนะคะอันนี้พบที่เกียวโต X นะคะเกียวโต X เนี่ยจะไม่มาตอบทีละคนไม่มีเวลาค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเขาก็จะใช้วิธีว่าอันนี้เป็นวิดีโอที่รวบยอดตอบคำถามหรือฟีดแบ็กให้ผู้เรียนทราบนะคะค่ะค่ะแล้วก็จะมาแทรกเพิ่มทีหลังอ๋อเกินอาจารย์คะ TCU รับเกินแน่ๆค่ะขั้นต่ำ คือเวลาเราทำสัญญากันใช่ไหมคะสัญญานั่นคือขั้นต่ำที่ตั้งไว้ถ้าอาจารย์ทำเกินอีกสักชั่วโมงหรือ15นาที20นาที30นาทีเขาแฮปปี้ค่ะอาจารย์นะคะไม่ต้องกังวลนะคะแล้วยิ่งเราทำเพื่อฟีดแบ็กผู้เรียนถูกไหมคะว่าโอ้ผู้เรียนเนี่ยมาตอบกับเรานะคะตอบแล้วมีทิศทางตอบเนี่ยอยู่ 3-4 แบบอาจารย์ก็แจ้งอาจารย์ก็คืออาจารย์แค่คล้ายๆอ่านรวบๆอะค่ะแล้วก็วิเคราะห์ว่าโอเคอันนี้ตอบถูกนี่ตอบเคลื่อนๆนะนี่ตอบผิดไปเลยนะนี่ใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ก็จัดวิดีโอเลคเชอร์ wrap up อีกรอบหนึ่งตรงนั้นนะคะเพื่อจะตอบคนในรอบนี้ทีนี้การตอบคนในรอบนี้มันก็จะทำให้อาจารย์มองเห็นว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเราอาจจะอธิบายอะไรไม่ชัดเจนก็ได้นะคะมันเราอาจจะไปทำวิดีโอแทรกในรอบถัดไปก็ได้นะคะมันถ้าเรา implement อีกรอบนึงเราก็จะมีคำถามปลายเปิดได้แล้วก็อาจารย์ก็ไม่บอกแล้วค่ะไม่มีเวลามาตอบหลายคนอาจารย์ก็อัดวิดีโอเพื่อตอบคำถามนะคะเดี๋ยวก็อาจจะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างของตัว 8X สักนิดนึงนะคะขออนุญาตเปลี่ยน